สู่รายการใบตองแห้งออนแอร์นะคะวันนี้มาพบกับคุณผู้ชมนะ,ะวันนี้วันศุกร์เราเจอกันคือเป็นแหวงแหงหน่อยนะคะ <laughs> วันจันทร์และวันศุกร์นะ,ะเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีไปจนถึง18นาฬิกานะคะวันนี้มาชวนคุณผู้ชมพูดคุยพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์เรื่องใหญ่ๆหน่อยแต่เป็นเรื่องใหญ่ของศาลวันนี้พาดหนึ่งเลยนะ,ะของมติชนเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมคะพี่ถึก น่าจะเรียกว่าได้นะฮะ,ะ,ฮะกรณีเรากําลังพูดถึงอธิบดีศารภาคสองนะฮยออกหนังสือเวียนค่ะกลุ่มผู้พิพากษาให้ร่วมลงนามหนังสือยื่นถอดถอนกอตอชั้นดีกาบอกว่ามีพฤติการที่ไม่สมควรที่จะดํารงตําแหน่งนะ,ะแล้วก็บอกว่าจะลงมติถอดถอนกัน28สิงหาคมนี้ทําไมมันเป็นเรื่องใหญ่ทําไมเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ถเอ,อคือ ผมไม่แน่ใจว่าเคยเกิดไหมแต่ผมคิดว่านี่หลายปีแล้วผมไม่เคยเห็นนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เนื่องจากว่าอธิบดีผู้่อสาาเนี่ยนะฮะก็เข้าชื่อแล้วก็อตอนนี้ล่าสุดเขาว่าได้ไป5้าร้อยชื่อแล้วคือตามระเบียบเนี่ยเขาต้องการประมาณเก้าร้อยกว่าชื่อคือหนึ่งใน5้าของผู้ผู้พิพากษาทั้งหมดมแล้วก็ยื่นไปให้เลขาธิการสาธารณธรรมนะฮะอันเนี้ยก็ให้ดูนะฮะมันมีขั้นตอนของเขาอยู่ตามกฎหมายที่ท,ท,ที่เขาทำได้ก็คือว่า เมื่อมีเหตุผลในการถอดถอนกอตผู้ทรงคนอาวุธบอกว่ามีพฤติการไม่เหมาะสมในการแบบหน้าที่อะไรแบบต่างๆนี่นะแล้วก็คือผิดวินัยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัยอะไรต่างๆเนี่ยู้รักษาหนึ่งในห้าของเ้รักษาทั้งหมดเนี่ยนะฮะให้เข้าชื่อยื่นคําร้องถอดถอนโดยมีผู้แทนสามคนพอเข้าชื่อปุ๊บเนี่ยเลขาธิการสำนักง,งานสารวัตธรรมต้องจัดให้ลงมติภายในสามสิบวันลงมตินะฮะคือลงมติโดยเ้รักษาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ จะไปปิดประกาศคำร้องและหลายชื่อผู้เขาชื่อถอดถอนหน้าที่ทําการสำนักงานสารธรรมทั่วประเทศแล้วก็ให้ผู้ถูกร้องเนี่ยทาคาชี้แจงภายใน7วันคาทาชี้แจงมาเสร็จแล้วเขาก็จะปิดประกาศทั้งคําร้องแล้วก็คาชี้แจง2ฝ่าย2ฝ่ายนะแล้วก็กอผู้ถูกร้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการลงมติเพร่อษาจะลงมติู้รักษาทั้งหมดเนี่ยนะฮะ,ะทั้งประเทศเนี่ย จะลงมติซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันได้มีอยู่455คนไอ้4,555คนทีนี้หนึ่งใน5เท่ากับ911คนคือถ้า900กว่าคนเข้าชื่อปุ๊บจะต้องเกิดการลงมติซึ่งอ,อันเนี้ยผมว่าไม่เคยเกิดสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีการร้องเรียนมีการถอดถอนม,มีการอะไรกันแล้วก็แบบแต่ว่าไอ้ตามกฎหมายแบบเนี้ยคือแบบที่ลงมติกันถึงขนาดแบบแบบลงมติว่า อยู่อยู่หรือไปเนี่ยไม่เคยเกิดในศาลมาก่อนที่จริงแล้วมันเทียบเคียงคดีนี้คล้ายกับอดีตประธานศาลอุทธรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นคดีที่หมายถึงว่าต้องพูดถึงว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะมนเริ่มต้นมาจากอะไรเราก็จะไม่ลงรายละเอียดมากนักเพราะเป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงี่าใครถูกใครผิดจริงหรือเปล่าแต่การกล่าวหาหมายถึงว่าการที่กล่าวหาที่บอกว่ามีพฤติกรรมไม่สมควร นะมันเนื่องมาจากว่าเขาอ้างว่านี่ตามข่าวมติชนนะฮะเหตุเกิดที่ศาลจังหวัดแห่งหนึ่งในแถวภา,าคตะวันออกกตอท่านนี้ได้แสดงพฤติกรรมไม่แสดงพฤติการไม่เหมาะสมต่อผู้พิพากษาผู้พิาพากษาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในะห้องพิจารณาคดีต่อหน้าคู่ความเป็นพฤติการที่ไม่สมควรในงตํตำแหน่งกอตอันะนะเป็นการฝาร่าฝืนประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราหนึ่งเก้าแปดนี่คือละเมิดอำนาจศาลนะฮะคือบอกว่าท่านเข้าไปอยู่แล้วเปละเมิดอำนาจศาลเสียเองขัดต่อประมวล การเว้นการดำร,รงตนและครอบครัวข้อสามห้ผให้เพื่อาวต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่ในกรอบสิลธรรมสุภาพสมบรณ์กุณยามารยาทเนี่ยสายาสายที่ได้ทำประเพณีอันดีวางตนเป็นที่เชือ่อถือศรัทธาไม่ก้าวไก่การเป็นหน้าที่ของผู้รักษาวคนอื่นคือหลักเนี่ยเท่าที่ฟังข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นการที่นะเพ่อสาเนี่ยนั่งพิจารณาคดีอยู่แล้วเขาเขากล่าวหาว่ากตท่านเนี้ย เหมือนกับ,ปบไปคล้ายๆกับว่าไปไปอยู่ในศาลแล้วก็ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมแบบเป็นอะไรมีความสัมพันธ์กับคู่ความทำนองเนี้ยนะฮะแล้วก็ไปเขากล่าวหาว่าท่านปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมเนื่องว่าท่านเป็นเป็นญาติหางอย่านเถอะนะฮะเอาง่ายๆท่านเป็นญาติทีนี้ก็ทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดกรณีที่ผู้รักษาไม่พอใจเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วคือเราต้องเข้าใจว่าโลกยุคนี้สมัยนี้คือโลกยุค โซเชียลมีเดียใช่ไหมคือด้อยออนไลน์เขา,า,าไม่ได้มาเ้าาไไมม่ดโพสต์เฟซบุ๊กกันหรอกแต่ว่า,า,าสารที่เขาสงา่งไลน์เขาอะไรกันนะก็คือแบบคล้ายๆว่าเขาก็ส่งไลน์เขาก็อะไรกันเนี่ยนะฮะมันก็เป็นข่าวแพร่ไปเกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้รักษาด้วยกันก็จนมาถึงขั้นที่เข้าชื่อกัน,นเข้าชื่อกันเพื่อจะถอดถอนทีนี้กตเนี่ยต้องเข้าใจกตรนะฮะอธิบายอีกทีนิดนึงว่ากตรเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสิบห้าคนประธานสารวัการเนี่ยท่านเป็นกตรโดยตําแหน่ง นะแล้วก็มีกตที่เลือกมาจากชั้นสาฎิกา6คนนะแล้วก็ชั้นสารอุทธร์สี่คนสารชั้นต้นสองคนทั้งหมดก็อีกแล้วก็จะมีกตที่เลือกจากวุฒิสภาที่เป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นขา้ขาราชการสาธรรมมาก่อน2คนทั้งหมด15คนคทีนี้การเข้าชื่อนี่คือถอดถอนกอตที่ได้รับเลือกมาจากสาฎิกาทีนี้ที่ผมเทียบเคียงว่า ทำไมมันถึงแบบคล้ายๆกับว่ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วน่าสนใจอย่างมากเพราะอะไรเพราะปีที่แล้วมีคดีของท่านอดีตประธานศาลอุทธรณ์จำได้ปะค่ะค่ะที่จะขึ้นเป็นประธานศาฎิกาแล้วไม่ได้เป็นใช่คือท่านผิดหรือไม่ผิดก็ไม่รู้นะะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการกล่าวหามีการร้องเรียนท่านนะฮะมีการร้องเรียนอดีตประธานศาลอุทธรณ์ซึ่งจะขึ้นจะ ตามอาวุโสจะต้องขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาในการร้องเรียนอันนั้นเนี่ยมีการกล่าวหาว่าเหมือนกับว่ามีการโอนสํานวนแล้วก็เพิกถอนสํานวนและโอนสํานวนซึ่งการกระทำเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นข้อหาคล้ายๆกันคือนะฮะแทรกแซงความเป็นอิสระของผู้พิพากษาใช่ไหมฮะคดีนี้ก็เหมือนกันคือคล้ายๆกับว่าเขาถือว่ามันเป็นหลักปฏิบัติของศาล เมือ่อนะอันนี้เราต้องเข้าใจข้าราชการอื่นอาจจะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะก็คือว่าแต่นี้นหลักปฏิบัติของศาลนี่ก็คือว่าเมื่อผู้อักษรเขานั่งอยู่บนบัลลังคือผู้ที่มีอำนาจที่สุด,สสดใช่ไหม,มคุณเหมือนกับว่าประธานศาลฎีกาเนี่ยก็เดินเข้าไปในนั้นแบบไปนั่งฟังได้นะแต่คล้ายๆกับว่าจะไปเดินเข้าไปในนั้นแล้วจะไปอะไรแบบยุ่งเกี่ยวอะไรไม,ไม่ได้ต้องเคารพไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยคือคือศาลไี่ต้องมีอิสระ ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าในเคสของประธานสารอุทณร์รที่ท่านถูกร้องเรียนปีที่แล้วก็คือเหมือนผู้กล่าวหาว่าท่านมีผลออกมาแล้วสารอุทณ์เนี่ยมันเรียกว่าองค์คณะเนี่ยมีการพิพากษาออกมาแล้วว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นให้ยกฟ้องหรือให้ลงโทษอะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเข้าใจว่าข่าวเขาว,ว่าเป็นการยกฟ้องในคดียาเสพติดคือคล้ายๆอย่างนี้แล้วท่านท่านไม่เห็นด้วยคือท่านก็เป็นคนที่มี ขีดสาในเรื่องแบบท่านตรงมากเป๊ะมากเลยคือว่าแบบท่านไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแบบท่านเป็นคนที่แบบค่อนข้างสุดๆอะไรเงี้ยข่าวก็ว่าอย่างนั้น,นะฮะแล้วก็ท่านไม่เห็นด้วยก็ถูกกล่าวหาว่าท่านไปโอนสำนวนก็เลยถูกล้องแต่นี่จริงไม่จริงไม่หรอกไม่รู้นี่คือข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏว่าข้อกล่าวหาเนี่ยพอกล่าวหาเข้าไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะ,ะท่านประธานสาอุทธรณ์เนี่ยก็ ตอนแรกเนี่ยการพิจารณามันต้องผ่านอนุกรรมการการเลื่อนขั้นเนี่ยต้องใหาผ่านอนุกรรมการตุลาการศาลธรรมทีนี้อนุกอตอนเนี่ยเขามีสชั้นศาลชั้นละเจ็ดคนรวมทั้งหมด21คนประกอบว่า21คนเนี่ยตอนลงมติก็มติ19ต่อหนึ่งเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมที่จะลงตแหน่งแล้วก็พอไปถึงกอตก็มีมติเอกสาร14ต่อศูนย์ไม่เห็นชอบให้ท่านลงตําแหน่งคือคือ15คนแล้วก็เนื่องจากว่าพูดถ้า ถ้าคุณประธานอนดีตประธานสภานุท์ท่านไม่ได้ลำลองตำแหน่งเนี่ยคนที่ได้ขึ้นก็คือคุณชีพจุลมนรองประธานสานิการัำหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็เป็นกออ,อยู่ด้วยเช่นกันคุณชีพจุลมนก็ต้องเดินออกเดินออกจากห้องประชุมเขาก็ลงมติสิบสี่ศูนย์แล้วก็พอคุณสิริชัยได้ลงตำแหน่งก็ขึ้นมาก็เป็นคุณชีพจุลมนดำรงตำแหน่งประธานสานิการในปัจจุบันอันนี้นะฮะก็คือก็คือที่มาว่าเราก็จะเริ่มเห็นว่าตอนนีู้้ืัอษารเนี่ย เริ่มมีการเคลื่อนไหวแบบนี้กันเยอะ,ค,ะคล้ายๆกับว่ามีความรู้สึกเอ๊ะคล้ายๆกับว่าแบบมีข้อกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงมีการแทรกแซงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหหน้าที่ของของู้รัาที่อยู่บนบัลลังก์เนี่ยไม่ได้คือเหมือนกับท่านท่านนี้ท่านเป็นกอตอแล้วเข้าไปในเคสวันนี้ก็คือท่านเป็นกอตอแล้วท่านเข้าไปนั่งแล้วก็แบบว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนกับแสดงอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าไป ไปเขาใช้คำว่าอะไรไม่ใช่ไม่ให้เกียรติฮะคือไม่ใช่ไม่ให้เกียรติฮะเขาเรียกว่านี่เลยพฤติการไม่เหมาะสมหรือยังเขาเรียกว่าพฤติการไม่เหมาะสมก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าแบบเขาใช้คําว่าอะไรฮะเขาใช้คําว่าก้าวไก่ต้องไม่ก้าวไก่หรือแสวงหาผลประโยชน์ไม่ชอบจากการหน้าที่ของผู้สาอื่นอันนี้ไม่ใช่สาผลประโยชน์ไม่ชอบแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ถูกมองว่าก้าวไก่อันนี้ก็คือ ส่วนเคสของประธานสารรทอปีที่แล้วคือถูกกล่าวหาว่าท่านเ,เพิกถอนแล้วก็โอนสำนวนคือเหมือนว่าองค์คณะหนึ่งแต่สินมาแล้วท่านไปโอนท่านไปโอนท่านเพิกถอนแล้วท่านไปโอนอีกองค์คณะหนึ่งซึ่งท่านสิริชัยเนี่ยก็คือนะฮะก็คือสิริชัยว่าท่านโยธินอดีตประธานสารุทอนเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้ก้าวไก่อันนี้ก็คือเป็นข้อที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็สอบสวนกันอยู่อันนี้มีการตั้งกรรมการสอบสวนเลยนะฮะปีหนึ่งละ ผมถามว่า <c oughs> ผมเคยถามว่าออแล้วสอบสวนนี่จะจริงเปล่าเพราะว่าท่านท่านสิริชัยท่านกลาลาออกไปแล้ว <c oughs> ก็มีคนบอกว่าไม่จริงไม่ได้สิ <c oughs> คือมันเป็นเรื่องใหญ่คือหมายถึงว่าไม่ช่หมายถึงว่าสอบสวนจะจริงจังไหมทำว่าต้องใจที่ว่ามาันไม่ใช่ข้อท็จริงคือต้องจริงจังการสอบสวนต้องมีผลสรุปคือจะไม่มีผลสรุปไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าคุณไม่มีถ้าท่านสิริชัยท่านไม่ผิด ก็ตั้งได้เป็นประธานสาริกาสิแล้วไม่ได้เป็นได้ไงอ่ะอือ้าวอยู่ๆไม่ได้เป็นได้ไงล่ะค่ะอ้าวก็ถ้าบอกว่าไม่ผิดแล้วแล้วแล้วยังไงอ่ะ่แตเพราะฉะนั้น้นีันก็ต้องมีผลออกมาว่าตกลงเนี่ยท่านผิดหรือท่านถูกถ้าท่านถูกจะทำยังไงสรุปว่าท่านไม่ผิดนะที่ข้อกล่าวหามาทั้งหมดเนี่ยท่านไม่ผิดแล้วจะมีคําตอบมาท่านยังไงทําไมท่านไม่ได้เป็นประธานสาริกาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ค้างมาหนึ่งปีละตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปผลการสอบสวนยังไม่สรุป ปีหนึ่งผ่านไปครับยังไม่สรุปแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ก็จะมีคนถามต่อๆไปเรื่อยๆว่าต้องจบนะคะือต้องมีผลนะคือคือถ้าคุณสิริชัยผิดก็แสดงว่าเอาใช่แล้วที่คุณสิริชัยไม่ได้เป็นประธานจึงไม่ได้เป็นประธานแต่ถ้าคุณสิริชัยไม่ผิดล่ะอ้าวยังไงอะอ้าว ที่จริงแล้วตัวข้อกฎระเบียบอะไรยังไงมันมันเป็นประเพณีครับความจริงมันมันเป็นประเพณีบอกว่าไม่ผิดก็ตอบได้เพียงแต่ว่ามันดูไม่สง่างานมันก็จะลวนไปหมดมันจะลวนไปหมดทั้งระบบคือเขาอธิบายในหนึ่งว่าหลักการของเขาเนี่ยคือเขาต้องตั้งตามอาวุโสอาวุโสเนี่ยเมื่อคุณสิริชัยเนี่ยอาวุโสอันดับหนึ่งคุณชีพจุลมณอาวุโสอันดับสองเขาต้องตั้งคุณสิริชัย เว้นแต่จะถูกกล่าวหาว่าอะไรมีพฤติการไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้เมื่อมีการพฤติการไม่เหมาะสมเนี่ยก็ไปตั้งคนคนลำดับสองคนลำดับสองคือตั้งได้แต่ว่าเราจะเห็นว่าระบบราชการที่อื่นเน่ยเขาจะ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 ,เขาจะตั้งตั้งคนระดับสองก็ได้ระดับสามก็ได้ระดับส<ๆ>ี่ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ศารไม่มีครับสารเป๊ะอย่างนี้เลยว่าต้องอาวุโสอันดับหนึ่งเท่านั้นเท่านั้นทีนี้พอปัญหาก็คือว่าถามว่าถ้าท่านสิริชัยไม่ผิด การที่ตั้งท่านชีพจุลโมนในปีที่แล้วเนี่ยหมายถึงว่าเป็นไรไหมก่ต่อไปไรไหมก็ในทางกฎหมายในทางอะไรอาจจะอาจจะไม่เป็นไรแต่ประเพณีของศาลเนี่ย<ฆ>จะรวนไปหมดเข้าใจไหมฮะประเพณีของศาลจะรวนไปหมดเคยรู้ไหมนี่คือถามกันขำๆ<ฆ>คุณรู้ไหมว่าคนที่เป็นประธานศาริกามาจากไหนมาจากคนที่สอบได้ที่หนึ่งสอบผู้ช่วยเพื่อวิสาได้ที่หนึ่งตอน<ฆ>อายุยี่สิบห้าปี แล้วตอนอายุหกสิสามหรือหกสิบสี่ที่จะได้เป็นประธานสานิการเนี่ยก็ก็คนนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนเพราะว่าที่ถึงกำลังจะพูดแบบนี้เขาใช้อาวุโสครับคนที่สอบผู้ช่วยผู้รักษาได้ที่หนึ่งตอนอายุยี่ห้าประกาศชื่อที่หนึ่งดังนั้นแต่ว่าคนนั้นปีปุคนนี้เป็นบรรจุบรรจุคขรับราชการก่อนค่ะคุณชีพจุลมณ์สอบได้ที่สองเมื่อตอนยีุ่25ปีคุณสิริชัยสอบได้ที่หนึ่ง คุณชีพจะเป็นคนที่อาวุโสลำดับสองแล้วก็สามสี่ห้าก็ไล่กันไปเรื่อยใช่ไหมฮะเขาจะไล่กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเวลาที่เขาแต่งตั้งเนี่ยเขาจะแต่งตั้งตามนี้หมดตลอดตลอดเวลา4ี่สกว่าปีที่รัฐสาแล้วพบอกว่าลวนรวนยังไงอ่ะก็อย่างนี้ไงก็คือว่าถ้าเคสนี้เนี่ยถ้าบอกว่าคุณสุริชัยไม่ผิดแล้วปรากฏว่ากลายเป็นว่าคุณสุริชัยไม่ได้เป็นประธานสันติการระบบอาวุโสที่ว่ากันมาเนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่าเสียไปละ เขาก็ล้วนไปยังไม่ได้เสียแต่ว่าล้วนไปละ,ะก,ก,ก็มีคำตอบอยังไงต่อไปต่อไปจะมีคำตอบอยังไงนี่คือประเด็นที่มันทิ้งค้างอยู่จากปีที่แล้ว <S 1> <S 1> แล้วมันต่อเนื่องมาจนถึงครั้งนี้ด้วยไม่ใช่ต่อเนื่องครั้งนี้นี่หมายมถึงว่ามันเ,เป็นลักษณะที่เทียบเคียงก้เห็น<ช><ช>ว่าเรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นคล้ายๆกันก็คือว่าในยุคนี้สมัยนี้เราจะเริ่มเห็นผู้ิพากษารในสารชั้นต้นหรือภาษาชาวบ้านเขาจะภาษาแบบในสารเขาจะเริู่้พิกษาเด็กอ่ะ S <S ลูกศรุ่นรุ่นใหม่ลูกศางต่างเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องรักษาความเป็นสละเขาแทรกแซงไม่ได้ไแล้วก็รอบของกุศลชัยนี่นคนที่ร้องเรียนท่านก็คือผู้ศรัาธาในสารุทธรนั่นแหละผู้ศรัทธาในสารุทธรนั่นแหละร้องเรียนร้นองเรียนท่านแล้วก็คล้ายๆกันก็มาคล้ายๆกันผมเข้าใจว่าคล้ายๆกันโลกโลกยุคโซเชียลคือมีการส่งไลน์อะไรต่างๆคืออะไรแบบเนี้ย มีการร้องอะไรงา้แบบเนี้ยจนกระทั่งมันกลายเป็นกระแสแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็ร้องจริงจังเข้าไปสู่อนุก,กอตตแล้วก็สุดท้ายก็เข้าไปสู่กอตตใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือ2เรื่องที่มันเกิดมาคล้ายๆกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกว่ามันมีอะไรอีกนะ,ะที่เราเห็นเราจะเห็นนิมิตรหมายใหม่ในในยุคข,ของศาลปัจจุบันที่ว่าเพพากษาชั้นต้นเพพากษาชั้นอนุรณ์เริ่มมีสิทธิ์มีเสียงอยากมีสิทธิ์มีเสียงกันมากขึ้น,นครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะฮะมาพูดคุยกันด้วยว่าหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษานะอีกสักครู่กลับมาติดตามในใบตองให้หน่อ